ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามักจะเห็นข่าวที่รุนแรงของไฟไหม้ป่าภัยแล้งอากาศหนาวจนเรียกว่าเกิดการทำลายสถิตินอกจากนี้ยังเกิดธารน้ำแข็งในหลายๆแห่งเกิดการละลายส่งผลให้น้ำทะเลมีระดับที่สูงขึ้นเกิดพายุที่รุนแรงขึ้นพืชสัตว์หลายชนิดเริ่มได้รับผลกระทบกันเป็นห่วงโซ่เกิดการหายไปจากระบบนิเวศทั้งในประเทศเราและทั่วทุกมุมโลกทั้งหมดเสมือนสัญญาณที่โลกส่งมากระตุ้นเตือนมนุษย์ผู้อยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารและถึงแม้ทั่วโลกต่างพยายามออกมาขอความร่วมมือในการช่วยการประคับประคองโลกกลมๆใบนี้แต่ดูเหมือนบางสิ่งบางอย่างนั้นยังไม่พอเพียงวันนี้เราลองมาเรียนรู้กันว่าโลกเราได้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้วทั้งหมด5ครั้งนั้นเกิดจากอะไรและอะไรสูญหายไปจากโลกใบนี้นอกเหนือจากไดโนเสาร์กันบ้างและการสูญพันธุ์ครั้งที่6ที่เสมือนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั้นจะเป็นเช่นไรเพื่อที่พวกเราจะได้ช่วยกันเก็บโลกใบนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราได้อยู่กันไปอย่างยาวนานเพราะโลกใบนี้ทุกวันนี้เราต่างกำลังเป็นผู้ใช้ทรัพยากรในอนาคตของลูกหลานอยู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของโลกหมายถึงการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหรืออาจจะลดลงจนเหลือน้อยและอาจเกิดการสูญหายไปทั้งหมดจากโลกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาพร้อมๆกันหรืออาจจะในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันทั้งนี้ก็อาจจะมาจากสาเหตุต่างๆเช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรณีวิทยาการเกิดการตกกระทบของวัตถุจากนอกโลกหรือแม้แต่กระทั่งการเพิ่มของจุลินทรีย์ที่มากเกินไปก็อาจจะเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้เช่นกันการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่5ครั้งการสูญพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ซึ่งในอดีตหลายล้านปีที่ผ่านมาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์กว่า 90% ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้สูญพันธุ์ไปและเหตุการณ์ครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในยุคที่ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ได้สูญพันธุ์ไปทั้งหมดจากการศึกษาของนักบรรพชีวินวิทยาซึ่งได้ใช้ฟอสซิลเป็นหลักฐานในการระบุช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตบางอย่างสูญหายไปได้พบว่าในช่วง500ล้านปีที่ผ่านมาโลกของเรานั้นได้เผชิญกับการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่มาแล้วทั้งสิ้นถึง5ครั้ง 1. การสูญพันธุ์ครั้งแรกหลังจากสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและมีวิวัฒนาการมาเมื่อประมาณ 3,000 ล้านกว่าปีก่อนนี่เป็นการสูญพันธุ์ครั้งแรกและเกิดขึ้นในยุคออร์โดวิเซียนเมื่อ400ล้านกว่าปีก่อนในช่วงเวลานั้นสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในน้ำและบางส่วนก็วิวัฒนาการขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกแต่ผลจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงทำให้สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งล้วนอาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักได้สูญพันธุ์ไปประมาณ 85% ซึ่งการสูญพันธุ์ในครั้งนี้ผลมาจากยุคน้ำแข็งที่ทำให้ระดับน้ำทะเลลดลงอย่างมากทำให้ระบบนิเวศที่อยู่บริเวณน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 2. การสูญพันธุ์ครั้งที่2การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นช่วงที่มีสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งหมดอาศัยอยู่ในทะเลนี้เกิดขึ้นในยุคดีโวเนียนประมาณ375ล้านปีมาแล้วซึ่งเกิดขึ้นมาต่อเนื่องจากการสูญพันธุ์ในยุคออร์โดวิเซียนอย่างรวดเร็วห่างกันเพียงไม่ถึง100ล้านปีซึ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกเพิ่งจะเริ่มมีวิวัฒนาการใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่กลับต้องมาเกิดการสูญพันธุ์อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆกว่า 80% ก็สาบสูญไปอีกครั้งแต่นับว่าโชคดีที่ขณะนั้นแมลงพืชและต้นตระกูลของสัตว์พวกครึ่งบกครึ่งน้ำได้มีวิวัฒนาการมาอาศัยอยู่บนบกแล้วสำหรับการสูญพันธุ์ในยุคดีโวเนียนนั้นมีหลายสมมติฐานแต่ต่างมีน้ำหนักไม่เพียงพอทุกอย่างจึงยังคงเป็นปริศนาอยู่ 3. การสูญพันธุ์ครั้งที่3การสูญพันธุ์ครั้งที่3นี้นับว่าเป็นครั้งใหญ่ซึ่งอยู่ในยุคเพอร์เมียนเมื่อ250ล้านปีก่อนเรียกได้ว่าแทบจะต้องเริ่มต้นนับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกันใหม่ความรุนแรงของการสูญพันธุ์ในครั้งนี้ได้รับการขนานนามว่า
The Great Dying หรือการตายครั้งยิ่งใหญ่เพราะสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆได้สูญหายไปประมาณ 96% นับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตบนโลกอย่างถาวรเช่นในยุคนั้นปลาใต้มหาสมุทรจะเป็นปลากระดูกอ่อนส่วนน้อยที่จะเป็นปลากระดูกแข็งแต่ในระหว่างเหตุการณ์การตายครั้งใหญ่นี้ปลาทั้งสองกลุ่มต่างได้รับผลกระทบแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นปลากระดูกแข็งกลับเพิ่มจำนวนชนิดขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่ทำให้ในปัจจุบันเราจึงมีปลากระดูกแข็งมากกว่าปลากระดูกอ่อนนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสูญพันธุ์ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของแมลงอีกด้วยการเกิดการสูญพันธุ์ในครั้งนี้มีหลายทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะคาดเดาว่าอาจจะเป็นเพราะอุกกาบาตขนาดใหญ่หรือดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้าชนโลกเกิดภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงและอีกสมมติฐานอุกกาบาตพุ่งเข้าชนโลกและไปกระตุ้นให้เกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่4. การสูญพันธุ์ครั้งที่4การสูญพันธุ์ครั้งนี้เกิดเมื่อ200ล้านปีก่อนระหว่างปลายยุคไทรแอสซิกต่อยุคจูราสสิกซึ่งการสูญพันธุ์ในครั้งนี้นับว่าเหตุการณ์นั้นไม่รุนแรงมากพบว่ามีสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนบกนั้นไม่ทราบจำนวนการสูญพันธุ์ครั้งนี้เกิดจากภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่บริเวณตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้เกิดการไหลท่วมท้นของลาวามีการปล่อยก๊าซขึ้นสู่อากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลกและมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลรวมไปถึงความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำทะเลก็ได้เปลี่ยนไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเกิดสภาวะโลกร้อนเข้าขั้นวิกฤต 5. การสูญพันธุ์ครั้งล่าสุดครั้งที่5การสูญพันธุ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างยุคครีเทเชียสต่อกับยุคพาเลโอจีนเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนหลังจากยุคไทรแอสซิกมาโลกก็อยู่ในสภาวะนิ่งสงบไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานถึง135ล้านปีทำให้สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการได้มากที่สุดมีไดโนเสาร์ซึ่งเป็นห่วงโซ่ชั้นบนสุดยึดครองโลกภูมิอากาศเหมาะสมสำหรับการวิวัฒนาการต่อเนื่องและเหลือสิ่งมีชีวิตรอดมาจากยุคไทรแอสซิกค่อนข้างมากแต่ก็เกิดอุกกาบาตขนาดใหญ่ถล่มโลกจนทำให้เกิดฝุ่นและเศษหินฟุ้งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทั่วทั้งโลกปกคลุมไปด้วยฝุ่นอากาศเปลี่ยนแปลงลงอย่างฉับพลันไม่ใช่แค่เพียงไดโนเสาร์เท่านั้นที่สูญพันธุ์สัตว์และพืชน้อยใหญ่กว่า 75% ก็ได้หายสาบสูญไปตลอดกาลและจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ครั้งล่าสุดเมื่อสิ้นปี2021ที่ผ่านมาได้ค้นพบข้อมูลใหม่จากซากฟอสซิลปลาว่าหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ชิกซูลุปซึ่งปัจจุบันอยู่ใต้คาบสมุทรยูกาตันในประเทศเม็กซิโกนั้นเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิราวเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนซึ่งนี่อาจจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้สัตว์ชนิดต่างๆสูญพันธุ์ไปจากโลกเป็นจำนวนมากเพราะฤดูใบไม้ผลิถือเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อการหาอาหารและการขยายพันธุ์ของทั้งพืชและสัตว์หลายชนิดขณะที่สัตว์บางชนิดจะออกลูกในช่วงนี้นี่จึงไม่น่าแปลกใจว่าการที่อุกกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกในช่วงนี้จะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกจนกลายเป็นบทสุดท้ายของอาณาจักรไดโนเสาร์และเหล่าแอมโมไนต์แต่ในทางกลับกันก็ทำให้สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ใช้โอกาสนี้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และแพร่ขยายเผ่าพันธุ์มาถึงจวบจนปัจจุบันนี้การสูญพันธุ์ครั้งใหม่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้ทำนายว่ากระบวนการของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6ได้เริ่มขึ้นแล้วในทุกๆวันโลกจะมีสัตว์หรือพืชสายพันธุ์เกิดใหม่และมีสายพันธุ์ที่ค่อยๆหายไปในเวลาเดียวกันที่เรียกว่าการสูญพันธุ์เป็นเรื่องพื้นฐานคือในรอบ100ปีจะมีสายพันธุ์หายไม่เกิน1ใน10,000สายพันธุ์แต่ครั้งนี้เรากำลังสูญเสียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม2สายพันธุ์ต่อ 10,000 นับได้ว่าเร็วมากซึ่งเหตุผลหลักๆคือป่าแหล่งอาศัยที่สำคัญของเหล่าสรรพสัตว์กำลังถูกทำลายพืชสัตว์ต่างถิ่นเริ่มรุกรานทำลายวงจรชีวิตชนิดพันธุ์ประจำถิ่นอื่นๆทำให้ห่วงโซ่อาหารที่มีอยู่ขาดตอนนอกจากนั้นยังมีปัจจัยจากมลภาวะต่างๆจนเกิดสารพิษสะสมสิ่งแวดล้อมถูกทำลายและทั้งหมดก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าส่วนใหญ่เกิดมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ซึ่งองค์การวิทยาศาสตร์และนโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการแห่งสหประชาชาติได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี2019ได้ตั้งสมมติฐานว่า
มีพืชและสัตว์ประมาณ1ล้านสปีชีส์จะเผชิญกับการสูญพันธุ์ภายในไม่กี่ทศวรรษด้วยผลจากการกระทำของมนุษย์การสูญพันธุ์ในสายพันธุ์อื่นๆกำลังดำเนินต่อไปแต่ในมนุษย์นั้นคงไม่เกิดขึ้นเพราะมนุษย์นั้นสามารถปรับตัวได้ดีแต่การลดลงของสปีชีส์จำนวนหนึ่งก็มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบโดยตรงกับกิจกรรมต่างๆและห่วงโซ่อาหารของมนุษย์เราคำถามคือแล้วเราจะยืนดูมรดกในอนาคตของลูกหลานที่เรายืมมาใช้นั้นเว้าแหว่งสูญหายไปต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหรือ